สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยไม่ได้มาทำ how to นะคะเนื่องจาก how to เนี่ยทำไว้อีกวิดีโอนึงนะคะถ้าใครอยากดูสามารถไปแบบว่าไปคลิกดูกันได้นะแต่ว่าอันนี้เนี่ยแอมจะมาลองแกะรีวิวนะคะเพราะว่าเป็นมัชชาราที่เพิ่งเข้ามาในไทยแต่ว่าดังมากๆนะคะในต่างประเทศแล้วก็มีหลายคนนะคะนำไปเปรียบเทียบกับไฮเอนด์แบรนด์นึงนะซึ่งอันนั้นน่ะราคามันน่าจะพันกว่าบาทนะแต่ว่าอันนี้นะคะที่เข้ามาในไทยเนี่ยเป็นมัชชาราของ L'Oreal นะคะรุ่นอะไรอ่ะ Last Paradise นะรุ่นนี้ดังมากๆเลยลองไปเสิร์ชดูกันได้นะคะอันนี้เขาเข้ามาในไทยขายในราคา399บาทนะเขาบอกว่าช่วยให้ขนตาเนี่ยยาวขึ้นหนาเป็นแพรแล้วก็ทำให้ตาเราดูโตมากขึ้นนะก่อนที่เราจะไปแกะลองนะคะเดี๋ยวขอดัดขนตานิดนึงวันนี้มีความแต่งหน้าแบบโทนชมพูนะเนื่องจากเดี๋ยวเราจะไปอีเวนต์นะคะลักษณะเขาจะเป็นแบบนี้นะคะเขาเขียนมาตรงนี้ว่าเป็นแบบ waterproof ด้วยนะคะหัวเป็นแบบนี้นะจ๊ะปัดให้ดูก่อนนะข้างหนึ่งนะคะแต่มาสคาร่าแบบหัวฟูมากเวอร์เพื่อนๆดำสนิทดีนะแล้วก็ไม่ค่อยเป็นก้อนเฮ้ยแต่มีความรู้สึกว่ายาวดีนะเขาบอกว่าใช้มาสคาร่าตัวนี้แล้วจะได้อารมณ์แบบเหมือนอะไรวะปัดขนนกเหรอเหมือนมีขนนกติดบนตา เห็นรีวิวมานานแล้วล่ะแล้วก็เคยถามทางลอรีออลไปว่าเมื่อไหร่มาสคาร่าตัวนี้จะเข้ามาในไทยสักทีถึงขนาดไปถามเขาเลยนะเอาอย่างนี้ดีกว่าคืออยากรู้จริงๆเนี่ยเพราะว่าบล็อกเกอร์ต่างประเทศคือรีวิวกันเยอะมากจริงแล้วเราก็รู้สึกว่าเข้ามาสักทีเถอะเราอยากรู้ว่ามันแพ้จริงหรือเปล่าวะหรือเขาจกตาหรือยังไงวะ เผือกไปอีก ที่รักอันนี้คือการใช้ครั้งแรกนะสังเกตว่าด้านนี้คือด้านที่ปัดกับด้านนี้คือด้านที่ไม่ปัดมันโตดีนะมันยาวดีนะแล้วมันก็หนาดีนะแล้วก็จะมาปัดอีกด้านนึงนะคะเฮ้ยแต่เป็นการใช้ครั้งแรกที่รู้สึกประทับใจนะเพราะว่าคิดว่าเวลาปัดมาถ้ามันยาวมันหนาขนาดนั้นมันจะเป็นก้อนหรือเปล่าแต่ดูดิคือไม่เป็นก้อนเลยไม่จับตัวเป็นก้อนเลยนะแต่ว่าเรื่อง waterproof อะแอมบอกเลยว่าไม่ว่าจะแบรนด์ L'Oreal หรือ Maybelline นะเป็นแบรนด์ที่ดักสโตแต่ว่าทำ waterproof มาได้ไม่แพนด้าจริงๆคืออันเนี้ยแบบไม่อวยเลยแต่ว่าของที่เราใช้มาแบบว่ามาสคาร่าของ L'Oreal อะคือไม่แพนด้านะ Maybelline ก็ไม่แพนด้านะอ่ะที่รักทุกคนเรามาแกะเล่นแกะลองนะคะสำหรับเจ้ามาสคาร่าLarge Paradise นะเขายาวจริงวะเขาไม่ได้จกตาวะเขายาวแบบไม่มีการจกตานะคะที่รักลักษณะกล่องเป็นแบบนี้นะก็ราคา399เนาะถ้าใครที่ลองใช้อยู่หรือว่าชอบอะไรยังไงหรือว่ามีรุ่นไหนของ L'Oreal ที่แบบคิดว่ามันปังอีกก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามานะขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะคะรักทุกคนนะคะแล้วก็อย่าลืมเข้าไปติดตามกันนะคะทั้งใน Facebook Fanpage นะคะแล้วก็ใน IG ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย